ประเทศไทยในภูมิภาคนี้ในโลกนี้เหมือนอย่างที่พ่อแม่พี่น้องที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่ปี2548จะรู้ว่าผมเป็นคนที่สนใจศึกษาแล้วก็ติดตามเพราะว่าผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมิได้เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยต้องการเป็นเช่นนี้แต่เกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลรอบด้านประเทศไทยทำให้ประเทศไทยต้องเป็นเช่นนี้ทำไมจู่ๆคุณทักษิณชินวัตรถึงสนใจในเรื่องพลังงานทั้งที่สมัยก่อนนั้นสนใจจะทำมาหากินเพียงแค่สัมปทานโทรศัพท์มือถือทำไมต้องขายหุ้นของตัวเองให้เทมเซกแล้วตัวเองทำไมจะต้องไปร่วมทำอันโน้นทำอันนี้แล้วทุกอย่างที่ทำเป็นเรื่องของพลังงานทั้งสิ้นผมก็เลยมองย้อนหลังกลับไปในโลกนี้วันนี้ในโลกนี้พี่น้องไม่มีอะไรที่มีความหมายในทางเศรษฐกิจเท่ากับน้ำมันเพราะน้ำมันคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน้ำมันนั้นเป็นปัจจัยและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชาติหนึ่งสังคมหนึ่งเดินหน้าต่อไปหรือว่าถอยหลังลงมานะครับน้ำมันก็เลยกลายเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดทีนี้พอเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์นิดหนึ่งน้ำมันนั้นมีความสำคัญกับใครบ้างน้ำมันมีความสำคัญกับประเทศทางตะวันตกคือประเทศทางสหรัฐอเมริกาประเทศทางยุโรปเพราะว่านั่นคือแหล่งที่อุตสาหกรรมเริ่มต้นในตอนต้นและพัฒนาต่อมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางตะวันตกนั่นก็คือว่าความมั่งคั่งความกินดีอยู่ดีของทางตะวันตกนั้นต้องพึ่งพาแหล่งที่จะส่งน้ำมันมาให้เขาใช้นะครับพอเราหันมามองการเมืองระหว่างประเทศเรามองย้อนหลังไปที่อิหร่านเรามองย้อนหลังไปที่อิหร่านปี2499 2499ปีนั้นเป็นปีที่อิหร่านภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อโมซาเดกนายกรัฐมนตรีโมซาเดกก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละที่รักชาติรักแผ่นดินมีความรู้สึกว่าอิหร่านนั้นมีบ่อน้ำมันอยู่แต่ทำไมต้องให้ต่างชาติผูกขาดต้องให้บริษัทเชลผูกขาดต้องให้บริษัทโมบิลผูกขาดต้องให้เอสโซผูกขาดโมซาเดกก็เลยยึดบ่อน้ำมันพวกนั้นมาเป็นของประเทศอิหร่านทันทีแล้วก็ชดเชยเงินให้กับบริษัทน้ำมันทันทีที่เขาทำเช่นนั้นบริษัทน้ำมันโดยผ่านทีมการเมืองซึ่งอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกาก็เริ่มขบวนการล้มนายกรัฐมนตรีโมซาเดกการล้มนายกรัฐมนตรีอิหร่านช่วงนั้นก็คือการให้ CIA และ MI6 MI6 MI5 นั้นเป็นหน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษ CIA เป็นของอเมริกาเพื่อที่จะโค่นล้มนายกรัฐมนตรีโมซาเดกและในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีโมซาเดกก็ถูกโค่นล้มลงด้วยขบวนการใต้ดินของทางตะวันตกแล้วก็เชิดชูพระเจ้าชาปาเลวีขึ้นมาพระเจ้าชาก็เลยกลายเป็นผู้ปกครองของอิหร่านคนใหม่ทันทีที่พระเจ้าชาขึ้นมาสิ่งแรกที่พระเจ้าชาทำก็คือยกเลิกการยึดบ่อน้ำมันของอิหร่านออกและก็คืนบ่อน้ำมันนั้นให้กับบริษัทข้ามชาติที่เคยสูบน้ำมันในอิหร่านและออกไปขายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเชลเอสโซทุกคนได้สัมปทานคืนไปหมดเลยนั่นคืออิหร่านเพราะฉะนั้นจะเห็นผลพวงอันนี้มาต่อมาที่ซาอุดิอาระเบียเพราะน้ำมันนั้น 70% ของโลก 60% นั้นมาจากตะวันออกกลางและเกือบ 50% นั้นมาจากซาอุดิอาระเบียอเมริกานั้นไปจับมือกับซาอุดิอาระเบียเซ็นสัญญาระยะยาวที่จะรับประกันราคาน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียและก็ส่งให้ซาอุดิอาระเบียส่งน้ำมันให้อเมริกา
มีระยะเวลา50ปีสัญญานั้นสิ้นสุดลงปีอะไรพ่อแม่พี่น้อง2539จากปี2539เป็นต้นมาระหว่างนั้นทางบริษัทน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนเอสโซเชลทุกอย่างทำการสำรวจน้ำมันทั่วโลกว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างเพราะพวกนี้จะรู้ว่าประเทศไหนมีน้ำมันที่ใดมีตรงแห่งใดแต่ว่ายังไม่ต้องขุดน้ำมันตอนนั้นเพราะอะไรเพราะเขายังสามารถเอาน้ำมันราคาถูกมาจากซาอุดิอาระเบียได้ใช่ไหมใช่สัญญายังไม่หมดเขาก็เก็บความลับอันนี้เอาไว้เขาเก็บไปหมดเลยแล้วพอช่วงหลังก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมดาวเทียมในยุคหลังนั้นกลายเป็นดาวเทียมสำรวจน้ำมันพี่น้องเขาสร้างดาวเทียมมาเพื่อสำรวจน้ำมันโดยเฉพาะโดยยิงดาวเทียมขึ้นไปดาวเทียมเคลื่อนไปทั่วโลกและก็ถ่ายภาพมาแล้วจะมีองค์ประกอบของภาพหลายๆองค์ประกอบซึ่งผ่านการเช็คทางสถิติแล้วก็จะค้นพบว่าพื้นที่ตรงนี้โอกาสมีน้ำมัน 50% โอกาสมีน้ำมัน 80% โอกาสมีน้ำมัน 70% ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ข้อพิสูจน์ได้ว่าดาวเทียมตัวนี้เคยมาถ่ายทำแหล่งน้ำมันที่อ่าวไทยและค้นพบว่าอ่าวไทยนั้นเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันที่ไม่ได้น้อยไปกว่าซาอุดิอาระเบียเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเพียงแต่อันนี้เป็นความลับเป็นความลับที่เขาเก็บกันเอาไว้เขาไม่ได้เปิดเผยเพราะข้อมูลพวกนี้บริษัทพวกนี้ลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านในการสำรวจในการสำรวจเพราะฉะนั้นข้อมูลเขาเก็บและประกอบกับราคาน้ำมันมันไม่ขึ้นราคาน้ำมันมันดิ่งเหวพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมราคาน้ำมันมันถึงขึ้นแพงมากในรอบ18เดือนที่ผ่านมานี้